ื่อเล่าเข้าปากแล้วเขาจะหยุดไม่ได้ต่อไปคืออันนี้แหละหนังโปรเจกต์ใหญ่เลยคือเป็นน้องสาวพี่สาวน้องสาวของน้องบันดี้เจลลี่ดิวถามว่าวันนี้ว่ายน้ำไหมครับจะเหลือหรือไม่มีใครสวยเท่านี้แล้วผมได้รับมอบหมายให้คุยกับทุกคนทุกคนว่าภรรยาผมสวยไหมครับตานะคะตาอินเสิร์ตตาอินเสิร์ตปากอินเสิร์ตผมอินเสิร์ตทั้งทั้งลุคมันเหมาะกับลุคเจ้าหญิงเจ้าหญิงสุดสวยแบบนี้เหนื่อยไหมทุกคนได้บิวได้ยินแต่อะไรแบบนี้ทั้งวันจีบได้นะคะเรามาลุ้นกันว่าใครที่จะได้พิชิตหัวใจคุณบาร็อกไปเออเธอเบิร์กไว้ภารกิจตามหาแม่แม่หายไปไหนอย่าลืมกดซับสไครบ์สวัสดีค่ะทุกคนบาร์ลาพิวดูแลพ่อนะคะสวัสดีค่ะทุกคนบอลวราพิวดูแลพอนะคะ Good morning จริงๆตื่นตั้งแต่ 7:30 แล้วแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงเปื่อยเกือกกลิ้งบนเตียงเคลียร์งานต่างๆแล้วก็ไปเรื่อยไปเปื่อย EP นี้ใครอยากไปเรื่อยไปเปื่อยกับบิวเจอได้ฮะต้องบอกก่อนว่าทำผมดีๆก่อนคือเปื่อยสุดๆวันนี้เปื่อยมากเพราะว่าตอนที่ถ่ายอยู่เนี้ยคือช่วงวันหยุดที่ผ่านมาใช่ป่ะเป็นวันหยุดวันมาคบูชาก็ได้ทำอะไรหลายๆอย่างเลยแล้วบูสิ่งที่บูอยากมาอัปเดตทุกคนก็คือว่าช่วงมาคบูชาถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามบิวติดตามมาแต่ช่วงแรกๆอ่ะคือบิวอ่ะเป็นคนที่แบบว่าชื่นชอบหมอบีมากแล้วก็แบบหลวงพ่อลงกฎคือจริงๆหลวงพ่อลงกฎอ่ะบิวเคยทำบุญตั้งแต่บิวอายุ16อ่ะตั้งแต่แบบบิวแบบเด็กๆเลยเพราะว่าเราไปวัดพระบาทน้ำผู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทำบุญกับผู้ป่วยที่เขาแบบป่วยเป็นโรคเอดส์แบบไปบริจาคเงินไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เจอท่านตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็แบบรู้สึกแบบดีใจมากแล้วบังเอิญวันมาคบูชาที่ผ่านมาคือวันเสาร์เดี๋ยวขึ้นภาพไปดูวันนั้นน่ะบิวต้องไปงานบวชของน้องบูมเพลกทาใช่ป่ะพระบูมสาธุอนุโมทนาไปงานบวชเสร็จปุ๊บอ้อก่อนนั่งไปงานบวชคือโอ้โหทุกคนเรื่องราวมันเยอะว่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูแบบจุกๆเรื่องราวก็คืออะไรรู้ป่ะบิวราพรผู้ไม่เคยเล่าอะไรแบบสั้นๆเป็นคนชอบเล่าขอเข้มๆด้วยนะคือต้องบอกว่าก่อนที่จะไปงานบวชบูมอะเราไปงานฟูมีเฟสของเทพลีลาใช่ป่ะทุกคนแล้วคือไอโบโหยเดี๋ยวขึ้นฟุตให้ดูไอโบคืออย่าให้แอลเข้าปากถ้าแอลเข้าปากทุกอย่างจะจบคือเวลาที่มันจะไม่กินอะมันจะไม่กินเลยไม่เมาขับรถมากับสุธีน้ำเปล่าอย่างเดียวเตรียมตัวแบกกลับบ้านสังเกตป่ะว่าเราถ่ายรายการดังอะมันจะแบบไม่เอาไม่เอาแล้วบิวจะพูดตลอดว่าแบบแหมที่มึงไปกินกับเพื่อนนะแหมที่มีอีเวนต์นะคือนางเนี่ยเป็นคนที่แบบถ้าเข้าปากปุ๊บนะเคยได้ยินคำว่าเมื่อเล่าเข้าปากแล้วเขาจะหยุดไม่ได้ต่อไปคือมันจะเปลี่ยนเป็นไล่คนหนึ่งเลยคือมันจะชอบด่าบิวว่ามึงให้กูกินเองนะไหนบอกไม่กินไงไม่ได้กินค่ะอันนี้คือดื่มนี่แต่เราก็แบบโอเคเราดูแลน้องได้ไงทุกคนแล้วน้องก็มีคนดูแลแล้วเสร็จปุ๊บพอเข้าปากเขาแล้วแหละตั้งแต่1ทุ่มยาวไปจนถึงเกือบ3ทุ่มครึ่งมันกินเป็น10แก้วแล้วเดินล่อนรอบงานแล้วไม่ยอมกลับจะเดินเข้าจะเดินเข้าแล้วก็แบบไปชนกับคนนั้นคนนี้ไปเต้นไปอะไรโอ้โหคือแบบสนุกมากก็ชอบกินเหมือนกันพากันแบบโอ้โหทุกคนพากันเมาแบบคือเมามากคือแล้วหลังจากนั้นก็คือเราต้องแบบตื่นให้กลับบ้านถึงกลับเพราะว่าอีกวันนึงเนี่ย6 โมงเช้าเราต้องตื่นไปงานบวชไม่เมาใช่ไหมไม่เมานะไม่เมาหรอสั่งแล้วนะอันนี้กี่นิ้วอันนี้กี่นิ้ว1อันนี้ล่ะ Love you โอ้คืนนี้มีดัมโบ้น้อยป่ะดัมโบ้มึงดีทำไมกูต้องชื่อดัมโบ้ลูกกูอ่ะดัมโบ้น้อยวะเอาแล้วสุดที่ซึ่งวันนั้นเนี่ยเราก็ถึงบ้านมัน5 ทุ่มแต่เป็น5 ทุ่มที่มันเมากันมากอ่ะยกเว้นบิวกับธนินนะทุกคนทีนี้เนี่ยพอตอนเช้าไอโบมันโทรมาปลุก6 โมงเช้าแจ้ไปเราไปงานบวชเร็วคือแบบเป็นคนเมาที่มีความรับผิดชอบคือตรงเวลามากตอนแรกคิดว่าจะเปลี่ยนไป9 โมงเช้าอะไรเงี้ยทุกคน6 โมงเช้าโทรมาปลุกบิวด้วยบอกมึงตื่นแล้วไปงานบวชให้พี่ฮานินขับเอ้ยโบมันขับนี่หว่าเออโบมันขับทีนี้มันเมื่อวานอ้วกอ่ะอันนั้นมันต้องอ้วกฮะ ไม่งั้นมันแห้งฮะเมาแล้วคือบังคับตัวเองอ้วกอ๋ออย่างนั้นอะ แล้วโบอ้วกป่ะ
อ้วกไม่เหลือขับรถไปให้ด้วยนะตอนเช้าเพราะว่านั่งข้างหลังไม่ได้มันบอกว่ามันยังไม่สั่งดีแต่เดชบุญลืมทุกคนลืมให้โบมากินเจลลี่ปาร์ตี้ก็เลยให้กินตอนที่หกโมงเช้าแหละตอนขับรถเพราะว่ามันมึนๆแห้งๆอะไรเงี้ยสิ่งที่เมื่อวานลืมคือเจลลี่ปาร์ตี้ลืมให้น้องสาวกินได้ยังไงแห้งมากค่ะทำไมถึงลืมอ่ะพกมาด้วยอ่ะธนินท์นั่นแหละกินตอนนี้ก็ได้หายเลยอ่ะเออแต่พอมันกินแล้วแบบอันนี้แบบรีวิวจากโบสุธีนะนางก็บอกว่าเออรู้สึกโอเคขึ้นรู้สึกกินอะไรได้มากขึ้นรู้สึกแบบมันไม่แห้งอ่ะทุกคนเออก็คือเจลลี่ปาร์ตี้มันช่วยแบบแก้แห้งก็แบบเมื่อคืนแบบเออว่ะทำไมกูไม่ให้มันกินก่อนวะแต่พกไปด้วยนะแต่ลืมมันด้วยความแบบบรรยากาศสนุกสนุกอะไรเงี้ยทุกคนก็แบบลืมทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอไปงานบวชเสร็จใช่ป่ะทุกคนพี่อูนเขาก็ได้ชวนจริงๆชวนตั้งนานแล้วว่าเขาเนี่ยจะมีไปงานกับหมอบีก็คือแบบเป็นงานที่วันมาคาบูชาที่จัดกับหลวงพ่อลงกฎด้วยก็มีญาติโยมมาทำบุญบริจาคมีขายของเป็นงานใหญ่เลยนะทุกคนมีแบบว่าถ่ายชีวิตโคนมอะไรเงี้ยที่เซนทันเวสเกตซึ่งมันใกล้กันใช่ไหมบิวก็เลยอ่ะเดี๋ยวไปงานบวชเสร็จปุ๊บบิวจะไปต่อแล้วก็แบบดีใจมากที่เราจะได้เจอหมอบีครั้งแรกพอไปถึงปุ๊บเพราะฉะนั้นอยากจะให้พวกเราได้เข้ามาร่วมกับนมัสการพระธาตุด้วยกันนะคะแล้วรู้สึกดีใจมากที่โหเราได้เจอกันแบบวันมาคาบูชาด้วยอะไรเงี้ยเป็นวันพระได้ร่วมทำบุญด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็แบบเออบอกว่าเอ้ยหนูติดตามอยู่นะคะชอบเวลาที่แบบว่าเออคติสอนใจเขาหรือว่าแบบเวลาที่เขาแบบไปเคสตามบ้านต่างๆเงี้ยเป็นคนชอบอะไรลี้ลับอย่างเงี้ยเราใช่ป่ะก็ได้ไปเจอเสร็จปุ๊บทีนี้ทีมงานก็เดินมาบอกว่าขึ้นไปพูดด้วยกันเลยไหมคะให้วิวกับโบขึ้นไปพูดด้วยกันเลยไหมคะวิวก็แบบฮะสภาพโบคือแบบคือโบตอนแรกแค่จะไปสวัสดีแล้วก็กลับไปนอนเพราะว่าตอน 5:00 น.น่ะเรามีไปกินไฟไดนิ่งต่อแต่โบคือแบบสภาพคือแบบมันอยากกลับไปนอนไงมันก็แบบฮะก็เลยวันนั้นเป็นโอกาสที่ดีขึ้นเวทีบิวก็บอกโอกาสนี้ไม่ได้มีบ่อยขึ้นเวทีก็เป็นการขึ้นเวทีแบบกระทันหันมากค่ะตอนแรกแค่มาทำบุญกันเนาะก็ชีวิตผกผันขึ้นมาบนเวทีได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าชีวิตมันเข้ามาในมือแล้วใช่ฝากญาติพี่น้องที่อยู่ที่นี่ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาร่วมทำบุญได้เนาะก็เลยเป็นการขึ้นเวทีไปร่วมพูดคุยกับน้องออน BNK พี่อูนนะคะไดมอนเกย์แล้วก็หมอบีแล้วก็มีบิวโบขึ้นไปคุยกันประมาณชั่วโมงครึ่งถ้าใครได้ดูไลฟ์สดอยู่วันนั้นก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะแล้วก็ดีใจอ่ะรู้ป่ะว่าเหตุการณ์คือตอนที่อยู่บนเวทีอ่ะบิวนั่งจะมีอยู่จังหวะนึงที่บิวมองแล้วตาเราโฟกัสอยู่ที่หน้าหมอบีแล้วแบบเรื่องจริงเหรอวะเราได้มาอยู่บนนี้แล้วข้างหน้าเราคือหมอบีว่าแบบคิดอย่างนี้เลยนะแล้วแบบหันไปดูแบ็คดรอปด้วยนะบางทีมาคาบูชาหมอบีวันมาคาบูชาหมอบีอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนเราก็แบบดีใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่บิวชื่นชอบนะเพราะรู้สึกว่าโหเขาแบบเป็นผู้ให้ที่แบบเป็นผู้ให้จริงๆและเป็นกิฟเวอร์ที่แบบเรารู้สึกว่าเขาทำเพื่อส่วนรวมจริงๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกสบายใจด้วยที่จะแบบเอ้ยบริจาคให้กับโครงการหลายๆโครงการของเขาเขาบอกว่าเขามีโครงการหลายอย่างนะมีโครงการแบบเพื่อเด็กด้วยการศึกษามีโครงการสัตว์มาแมวจรจัดอะไรเงี้ยมีโครงการแบบช่วยเหลือชาวบ้านโครงการหลวงพ่อคือเยอะมากๆทุกคนเอาเป็นว่าถ้าใครที่แบบว่าอยากเป็นอาสาสมัครเงี้ยเขารับด้วยนะแบบเวลามีงานอย่างเงี้ยก็สามารถเป็นอาสาสมัครไปช่วยได้เลยหรือว่ามีขนมมีอาหารมีอะไรเงี้ยก็ไปบริจาคหรือว่าไปช่วยได้อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแรงเงินหรือว่าอาหารสิ่งของต่างๆเราสามารถได้หมดเลยแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเรามั่นใจแล้วก็แบบรู้สึกว่าเออถ้าเราบริจาคไปเราเชื่อว่าเงินทุกบาททุกสตางค์หรือสิ่งของทุกอย่างของเราอะมันจะไปถึงในสิ่งที่เราตั้งใจมุ่งหวังจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเออความศรัทธาอย่างเงี้ยในตัวบุคคลเงี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆทุกคนมันต้องเกิดจากการที่แบบเฮ้ยเขาก็ทำอะไรต่างๆให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราศรัทธาในตัวเขามากๆที่แบบเฮ้ยเขาแบบอุทิศกายถวายใจทั้งพลังกายพลังใจให้หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็แบบสุดยอดอะทุกคนแบบหลวงพ่อคือแบบมีโครงการทั้งวันทั้งคืนเราคิดแต่งานคิดแต่โครงการคิดแต่ช่วยเหลือใครอะไรเงี้ยก็ถ้าใครที่รู้สึกว่าเอ้ยอยากจะบริจาคหรือว่าอยากจะแบบช่วยเหลือทั้งเด็กทั้งแบบผู้ใหญ่ทั้งผู้สูงอายุสามารถไปบริจาคได้นะคนหรือว่ากดดอกจันก็ได้นะดอกจันต่างๆขึ้นให้ดูว่าแบบเป็นดอกจันอะไรก็บริจาคได้นี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นใน2วันที่ผ่านมานี่คือวันหยุดของบิวแต่วันนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันกลับไปเรื่อยไปเปื่อยนะทุกคนอันดับแรกวันนี้นะเคลียร์งานทำงานอยู่กับงานโอ้แล้วก็จะบอกว่า3วันติดที่ผ่านมาเหมือนกันช่วงวันหยุดว่ายน้ำกับครอบครัวทุกวันจนตัวร้อนแล้วเนี่ยทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้จะนัดกันว่ายน้ำอีกหรือไม่คือบ้านเราเวลาฮิตเลยจะฮิตเป็นช่วงๆเพราะถ้าช่วงนี้ฮิตว่ายน้ำก็คือจะว่ายน้ำทุกช่วงทุกคนไปใช้ชีวิตกันค่ะมาแล้วไปไหนมาเจลลี่ปุ๋งเจลลี่ปุ๋งปุ๋งไปแล้วเหมือนกันสุดนะดีมากเมื่อวานกินตอน 3:00 น.โล่งไหมปะฟิวแบบฟิวใช่ของบิวนะคะเจลลี่ปุ๋งเมื่อคืนกินพร้อมกันก็ของบิวก่อนของเขา 8:00 น.ครึ่งประมาณ 8:00 น.ครึ่งของเฮน 10:00 น.มันแล้วแต่คนนะทุกคนแต่คือวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่3วันที่แล้วเราก็กินเจลลี่ปุ๋งไปซองนึงใช่แล้วเราก็เว้นแล้วเรามากินนี้แล้วก็ฟิวอีก
ดีฟิวแต่ทันีนะมีวันที่กินแล้วไม่ปุ่งนะเลยบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะบางทีคนกินซองเดียว2ซองบางทีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรบางคนแบบต้องการจุลินทรีย์ที่เข้าไปปรับอ่ะเยอะแบบบางคนไม่เหมือนกันคือไม่ได้เน้นแบบบังคับแบบกินแล้วแบบเฮ้ยทำไมไม่มาไม่มาคือเขาเน้นปรับสมดุลเป็นหลักนะทุกคนให้แบบลำไส้ของเราสุขภาพดีอย่างผมมันเป็นคนกินผักผลไม้น้อยมากก็จะเน้นกินไอ้วิตามินผิวสีแดงกับเจลลี่ปรุงสีเขียวก็คือให้มันเหมือนแบบร่างกายมันได้ผักผลไม้แล้วก็อย่างไอเนี้ยจะรีบปรุงบางทีมันก็วันหนึ่งค่อยมาเพราะว่าเราอาจจะขับถ่ายยากกันไม่ค่อยได้กินผักโอ้ทุกคนผมจะบอกว่ายาวแล้ววันนี้เรื่องคืออะไรรู้ป่ะจริงๆวันเนี้ยที่ถ่ายอยู่เนี้ยคือเป็นครั้งแรกที่บิวกลับมาถ่ายแต่งหน้าทรานซิชั่นบิวถ่ายไว้แล้วทรานซิชั่นอะวันนี้จริงๆอะบิวต้องไปถ่ายแบบจะวันเกิดแล้วใช่ป่ะ5มีนาใช่ป่ะนัดไปถ่ายแบบวันเกิดแต่ว่าบิวอะคิดไปคิดมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากลงรูปวันเกิดเพราะฉะนั้นอะเราก็ไปถ่ายในงานวันเกิดเลยแล้วก็ลงเลยคือกลายเป็นว่าจะถ่ายรูปโปรไฟล์ก็ไม่ถ่ายก็คือจะไปย้ายไปถ่ายวันที่5มีนาบังเอิญว่าจองช่างแต่งหน้าไปแล้ววันนี้ก็เลยจะกลับมาถ่ายแต่งหน้าแบบอุ๊ยแล้วเราแต่งหน้าทำไมมีตั้งช่างแต่งหน้านี่ว่ะให้ลบดิเออเพื่อนๆคงงอ่ะว่าจ้างช่างแต่งหน้ามาแล้วไม่รู้พี่ดูชั้นแล้วตบไปก่อนอ่ะเออเอ้ยงงเออจ้างช่างแต่งหน้าคือมาแต่งหน้าให้เราแล้วแต่งหน้าไงคือตอนแรกอ่ะบอกเรฟเฟอเรนซ์เขาไปแล้วว่าเป็นลุควันเกิดเป็นประเภทคือเอ้าไม่ได้ถ่ายแล้วเพราะเดี๋ยวจะไปถ่ายวันที่5มีนาแทนเพราะวันนี้ที่ถ่ายอยู่เป็นวันที่ประมาณ26-27กุมภาค่ะก็เลยคิดว่าก็ไปถ่ายวันนั้นแล้วก็วันนี้ก็กลายเป็นว่านัดเขามาแล้วก็เลยเดี๋ยวมาถ่ายแบบทริปทรานซิชั่นแต่งหน้าสวยๆละกันงงตัวเองมากเลยอะว่าแต่งหน้าทำไมแต่ว่าทาลิปทุกคนบิวชอบลิปของทัชชามากๆเลยอะทัชชา TATCHA ทัชชาลิปมาร์กใช้ดีมากดีแบบดีมากตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอเนื้อแบบนี้เลยมันเป็นเจลลี่มาร์กแบบเนื้อดีมากเดี๋ยวทายดูนะคือแบบเนื้อดีมากแบบมากๆมากๆอ่ะติดใช้มากแล้วหอมนิดนึงทัชชาก็คือแบบแบรนด์สกินแคร์นะรู้ป่ะตอนแรกที่ได้ยินชื่อยี่ห้อนี้คิดว่าของไทยอ๋อแต่ว่าเป็นของแบบต่างประเทศญี่ปุ่นป่ะไม่ของอเมริกาฝรั่งอเมริกาแต่ขายได้เซฟอร่านะแต่บิวไม่แน่ใจแต่บิวได้มาจากเซฟอร่านี่แหละเซฟอร่าไทยแลนด์อ่ะไปลองไปดูนะใช้ดีมากเลยอ่ะแบบคือดีอ่ะดีมากอ่ะโอเควันนี้ก็คือแพลนนะอ่ะสารบันวันนี้ก็คือเคลียร์งานตอนเช้าก่อนนะสภาพนี้เลยแล้วก็แต่งหน้าทรานซิชั่นก็ได้แต่งลุคนั้นทั้งวันแล้วก็นอกนั้นไลฟ์สไตล์ว่าทำอะไรบ้างแต่ว่าทุกตอนเย็นจะต้องออกกำลังกายเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมอยู่ไปเรื่อยไปเปิดด้วยการเถิงก่อนนอนไปเลยค่ะไปใช้ชีวิตกันและนี่คือชุดทำงานของบิวและนี่คือชุดทำงานของผมทำงานกันเข้าใจยังมันจะมีอยู่คนนึงอ่ะในบ้านอ่ะที่มาตรฐานมันสูงกว่าการแต่งตัวสภาพเรารอช่างทำผมค่ะเพื่อนวันนี้สวัสดีครับผมเบื่อพอแล้วงานตัวครับอุ๊ยตัวอะไรอยู่ใต้นั้นนะแล้วเมื่อไหร่จะเลิกเข้าใต้โซฟาลูกมันโตแล้วนะ2ขวบจะ2ขวบแล้วนะเลิกได้แล้วอะไรอ่ะเออเอาเร็วออกมาเร็วมันร้อนและคุณเคยอยู่ใต้โซฟานานสุด 3-4 ชั่วโมงไม่รู้ทำไมกล้วยบอกน้องออกมาดิกล้วยบอกแล้วออกมาแล้วลูกออกมาเถอะเออจะได้ไม่มีเพื่อนหนีออกจากบ้านด้วยกันหรือไม่ทันอีกนี่แหละป่ะมันมีไปแล้วนะชอบไม่ออกเนาะกล้วยเนาะหล่อมากเลยอ่ะชอบขนกล้วยมากกล้วยมันพองอ่ะทุกคนเนี่ยขนมันพองๆอ่ะขนมันขนเฟอร์พองๆอ่ะเออมาเร็วๆเร็วๆออกมาใกล้แล้วใกล้แล้วเร็วเออเร็วๆๆ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 ๆ
สุดเกลี้ยงบนน่ารักน้องแรกรักคุณธนินที่สุดไหมอ่ะโอ้โหให้ทายว่ากระเป๋าใบนี้หนักกี่โลขอยกหน่อยโอ้โหวุ้ยธนินเป็นคนยกของหนักมากเลยอ่ะมีคอมมีไอแพดเนี่ยไปช่างได้ป่ะขอช่างเลยทุกคนในบ้านบอกว่ากระเป๋าธนินแบกอะไรก็ไม่รู้หนักมากธนินต้องเหยียบก่อนป่ะอ่ะมาปกติธนินหนักเท่าไหร่แล้วก็ลบด้วยน้ำหนักกล้วยไม่ใช่ลูก 76.7 อ่ะแล้วเดี๋ยวเอาน้ำเอานี่ออกแล้วก็ลบออก5โลนะหนัก5กิโล 5.7 โอ้โหกระเป๋าหนัก 5.7 กิโลเวอร์มากแล้วนี่คืออะไรอยากช่างเหรอเลยอยากช่างอยากเป็นกำลังใจให้เพราะว่ากล้วยรักทุกคนเลยครับเอามือหน่อยโต๊ะทำงานล่าสุดก็คือเยอะสิ่งในวิตติ้งค่ะสมน่ารักมากนี่อันนี้สงสารมากเลยอ่ะดูดิใครเบบี้ของจริงเพราะว่าโดนแรคคูนกัดเห็นไหม
ทายของจริงขนเต็มหัวเลยคือมันเล่นตรงโซฟาใช่ไหมทุกคนเนี่ยโซฟาใช่แล้วก็งากไปเลยอย่างนี้เราก็ลืมไงว่าแบบเออแล้วกัดอยู่ตัวเดียวนะตัวอื่นไม่กัดตัวเนี้ยโดนกัดซ้ำสองรอบโอ้น่าสงสารจริงเลยแล้วคายเบบี้เป็นคายเบบี้ตัวเดียวเลยนะแต่โดนกัดซ้ำสองรอบสงสารมากแต่ตัวอื่นไม่โดนนี่ไอ้น้องคนนี้คือน่ารักที่สุดน้องสเกลน้องสเกลอยู่นี่นะเริ่ม ทำงานเริ่มแล้วนะเออขอมใจแหละให้รู้นี่คือพระว่าพระก่อนอาจารย์ศิษย์ค่ะขอให้วันนี้การงานประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจเป้าหมายคือเดี๋ยวขออวดก่อนได้ป่ะอย่างหนึ่งบอนดีเจลี่เอาล่ะโปรดักต์ใหม่จะเป็นโปรดักต์แบบสับแบบใหม่มากค่ะเพื่อนๆคือบอนดี้อ่ะบอนดีเจลี่อ่ะน้องบอนดี้อ่ะต้องกินกับน้ำใช่ป่ะแล้ววิวแบบมีความฝันว่าแบบอยากทำแก้วมานานแล้วทุกคนแก้วบอนดี้มีแหละแต่อันนั้นอะดีไซน์มาเมื่อแบบปีที่แล้วยังแบบแจกลูกค้าไม่หมดอะไรเงี้ยครั้งนี้เนี่ยก็เลยแบบดีไซน์แบบใหม่แบบสับก็คือทำเป็นแบบมีหลอดดูดมีอะไรอย่างนี้เลยมี2ดีไซน์นะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูตอนนี้อยู่ในกระบวนการการผลิตอยู่จริงๆอะดีไซน์มาแล้วก็ล้มเลิกไปแล้วแต่อันนี้เอากลับมาทำใหม่เพราะรู้สึกว่าเฮ้ยของมันต้องมีอะทุกคนดูน่ารักไหมอันนี้ดีไซน์ที่1 นะเห็นไหมมีน้องบอนดี้เจลลี่ครบทุกสูตรทั้ง8สูตรแล้วก็ดีไซน์ที่2ก็คือทำเป็น2แบบนะลิมิเต็ดมากแบบที่2มันน่ารักนี่คือแบบที่2แบบที่2น่ารักคือคุณธนินทร์ชอบแบบที่1บิวชอบแบบที่2และหาสิ่งที่ลงตัวกันไม่ได้ก็เลยทํา2แบบจบเพื่อนๆชอบแบบไหนเตรียม F กันนะเตรียม F เลยเพราะว่าตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนการผลิตอยู่คือถ้าใครสั่งบอดี้เจลลี่แบบครบกี่กล่องอะไรเงี้ยเราก็จะแจกแต่ว่าจะมีบางคนที่แบบว่าเฮ้ยอยากซื้อเลยเพราะว่าเพิ่งซื้อตุนไปเพิ่งแบบว่าจัดนมบอดี้เจลลี่ตุนไปแล้วก็จะให้ซื้อแยกขายแยกด้วยตอนนี้ก็จะมีโปรดักต์ที่เป็นเสื้อแก้วน้ําถุงซิปอันต่อไปจะเป็นแก้วในปีนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวใครว่าไหนแล้วบอกนะแต่ว่าหลักๆตอนนี้ไม่ได้มีแค่บอนดีเจลลี่มีอย่างอื่นด้วยอันนี้แหละหนักโปรเจกต์ใหญ่ไปอีกคือเป็นน้องสาวพี่สาวน้องสาวของน้องบอนดีเจลลี่เพื่อนๆก็เดากันใหญ่เลยอะไรอะคะแจ้นั่นนี่นั่นหรือเปล่าหนักไปถึงว่ามีคนบอกว่าแจ้ทำชีสบอร์ดหรือเปล่าคะเพื่อนก็เดาบอกว่าเห็นบิวกิชอบกินชีสบอร์ดบ่อยบางคนบอกอุ้ยสกินแคร์หรือเปล่าคะหุ้ยอะไรหรือเปล่าเดาไปเรื่อยๆเผื่อจะมีถูกคือที่บอกไม่ได้เพราะว่าอะไรปะถามว่าทำไมบิวถึงเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบบอกแล้วชอบเซอร์ไพรส์เพราะว่าบิวรู้สึกว่าหนึ่งเลยนะอะเราเป็นคนที่ชอบเซอร์ไพรส์ทั้งคนดูและคนที่บ้านแล้วชอบแบบชอบเห็นคนแบบรู้สึกแบบว้าวแฮปปี้มีความสุขกับสิ่งที่เราทำอ่ะกับอย่างที่สองคือเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอ่ะตัวเราไม่รู้ว่าเราจะทำได้ไหมสมมติถ้าเราบอกไปก่อนเนี้ยเราอาจจะทำไม่สำเร็จหรือทำสำเร็จคือเรายังไม่แน่ใจไงเราก็เลยคิดว่าเออเราบอกตอนที่แบบเราสำเร็จแล้วดีกว่าอย่างบ้านสวนเนี้ยเออพอถ้าได้โฉนดมาแล้วก็อ่ะเซอร์ไพรส์สำเร็จกับอย่างที่สามก็คือรู้สึกว่าอยากตั้งใจโฟกัสที่การทำอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าแบบถ้าเราบอกในตอนที่เรามีโปรเจกต์เนี้ยบิวจะเป็นคนที่รู้สึกว่าคือเราอ่ะเคยเป็นนะเคยเป็นคนที่แบบมีอะไรก็บอกตอนเด็กๆนะแบบอยากจะทำอะไรก็พูดแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยแล้วเราพูดอ่ะแล้วเราไม่ทำสักอย่างมันจะกลายเป็นว่าเราเหมือนเป็นคนที่แบบพูดแล้วไม่ทำสักอย่างทุกคนแบบเฮ้ยเดี๋ยวอยากทำอันนั้นว่าเฮ้ยทำอันนี้กันป่ะเฮ้ยทำอันนี้ไหมอะไรเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะทำอันนี้นะแล้วสรุปถ้ามันไม่เกิดขึ้นอ่ะมันจะกลายเป็นเหมือนเราพูดไปเรื่อยทุกคนเข้าใจป่ะกับถ้ามีคนมารู้แบบเฮ้ยว่าเราจะทำอะไรนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะรู้สึกว่ารอเนี่ยตรงเนี้ยก็เลยจะเครียดนิดนึงที่แบบว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะเสร็จแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบโดนกดดันโดนเร่งมันมีแรงกดดันเยอะอะไรเงี้ยเหมือนตอนที่ประสบการณ์เลยนะจากซองเงินพรุ่งนี้ตื่นมารู้เรื่องด้วยโปรเซสต่างๆคือเราไม่ได้เป็นคนผลิตเองเราจ้างโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับประเทศเลยนะทุกคนผลิตแล้วซองเงินนะตั้งแต่ตอนโควิดอะทุกคนแล้วก็แบบกลายเป็นว่าเพื่อนๆบางคนเซ็งแล้วก็แบบรอนานแล้วนะเบื่ออะไรแกเราไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันจะเก็บอยู่ในสมองอยู่ในหัวใจอยู่ในกล่องความคิดกล่องการทำงานของบิวก็คือจะไม่บอกใครแหละเพราะว่าถ้าเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยประกาศทีเดียวเพราะว่าไม่อยากให้ใครแบบมารอเรามาอะไรเราอะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะกลายเป็นว่าเพื่อนๆจะแค่ลุ้นแค่ทายไปเฉยๆละกันยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะตั้งใจทำงานต่อเพื่อนก็บอกว่าก็เนี่ยล่ะค่ะบอกแล้วคือมันต้องบอกก่อนไงเพื่อนๆแบบบางคนถามไงแบบเจ้มีแผนจะทำอะไรอีกไหมคะอ่ะเราก็ไม่โกหกอ่ะเราก็อ่ะมีจริงๆมีหลายอย่างนะหลายอย่างเลยแต่ว่าเลือกอันนี้แหละไม่อยากทำอะไรหลายอย่างทุกคนจริงๆอ่ะบางคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยเราเป็นอินฟูเราเป็นยทบเราจะขายอะไรก็ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามความเห็นส่วนตัวของดูนะ
บูรู้สึกว่าชื่อเสียงมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคมต่อเพื่อนๆที่ผู้ติดตามทุกคนหมายความว่ายิ่งเราแบบมีคนติดตามมีอะไรเงี้ยเรายิ่งต้องทำสินค้าให้มีคุณภาพเนี่ยเมื่อวานนะมีคนถามบิวว่าคำถามคือทำธุรกิจยังไงให้ปังใช่ป่ะง่ายๆเลยทุกคนคุณแค่ทำสินค้าให้ดีสินค้าดีปุ๊บขายใครรู้แล้วขายใครหลังจากนั้นเนี่ยมันคือการพรีเซนต์มันคือมาร์เก็ตติ้งที่ในแบบที่เราเป็นแต่คือของบิวอะบิวจะเป็นคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจเหมือนใครเพราะเอาตรงๆบิวไม่ค่อยมีความรู้นะแบบไม่เคยทำบิสเนสเขาเรียกว่าอะไรบิสเนสแผนแบบไม่เคยทำเลยคือแค่รู้สึกว่าเรามีอะไรในหัวแล้วเรารู้สึกว่าเราจะพรีเซนต์ออกมายังไงแล้วก็รู้สึกว่าทำอะไรที่แบบให้เขาค่อยๆเติบโตไม่ได้แบบว้าวเป็นเทรนด์หรือว่าเป็นแบบอะไรที่แบบมาไวไปไวอะไรเงี้ยจะเน้นความยั่งยืนเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆเรียนรู้ปัญหาระหว่างทางค่อยๆแก้ไขค่อยๆเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่อยๆเดินค่อยๆจดจำในสิ่งที่เราทำผิดพลาดปัญหาต่างๆแล้วก็เอามาปรับปรุงอะไรเงี้ยจะไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าขายหมดรถนี้ปุ๊งรวยแล้วเลิกไม่ใช่บิวรู้สึกว่าบิวชอบทำธุรกิจแบบยั่งยืนมากกว่ามั่นคงมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องคิดเยอะนิดนึงแบบบางคนแบบเจ้าขายเครื่องสำอางสิคะแจ้คะทำนั้นสิคะทำไงคือจริงๆถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่วิวรู้สึกว่าหนึ่งเลยนะถ้าเราไม่อินกับโปรดักต์หรือเราไม่อินกับสิ่งที่เราจะทำอ่ะไอ้เจ้าของเนี่ยมันยังไม่อินเลยมันยังไม่กินมันยังไม่ใช้มันยังไม่รู้สึกว่าแบบเข้าใจอะไรเงี้ยแล้วขายยังไงอ่ะแล้วขายยังไงอ่ะคนที่จะรู้จักสินค้าเราดีที่สุดคือตัวเราเองคนที่ผลิตเจ้าของแบรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าทำอะไรที่เรามีความสุขแฮปปี้แล้วรักโปรดักต์ของเราพอเรารู้สึกรักภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบผลิตแต่ของดีๆออกมาคุณภาพดีๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกจะยินดีมากๆที่จะแบบมันจะรู้สึกแบบอิ่มเอิบอิ่มใจที่แบบว่าลูกของเราคลอดออกมาแล้วจะส่งมอบให้กับคนทั่วทั้งโลกทั่วทั้งประเทศอ่ะทุกคนนึกออกปะมันจะเป็นอีกความรู้สึกนึงเลยนะมันมีอะโลกนี้อะมันแบบพูดไม่ได้โลกส่วนนะทำอะไรเพราะแบบอยากรวยอะสมมตินะสมมติตอนนี้อะตลาดปากกากำลังมาแบบอุ้ยตอนนี้คนฮิตปากกาสีส้มขายปากกาสีส้มบ้างดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยตอนนี้คนฮิตกางเกงสีขาวเรียงมาเยอะๆดีกว่าเพื่อแบบกอบโกยกอบโกยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ประเดี๋ยวประดาวแล้วก็จากไปแต่ว่าถ้าเราแบบตั้งใจผลิตกรรไกรวัสดุคืออะไรเวลาที่กรรไกรเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจากกรรไกรคืออะไรเราต้องมานั่งวิเคราะห์อันนี้คือแบบบิวคิดเองนะทุกคนแบบบางคนถามว่าเฮ้ยเรียนอะไรหรือเปล่าเคยเรียนคอร์สแล้วก็รู้สึกว่าเอออาจจะไม่ถนัดเพราะว่าแบบสุดท้ายเราก็จะมีแบบมุมมองของเรามีวิธีการพรีเซนต์ของเรามีวิธีของเราต่างๆเงี้ยอย่างกรรไกรเงี้ยทุกคนกรรไกรคนต้องการอะไรจากกรรไกรบิวจะมองในมุมที่ว่าตัวเองอ่ะเป็นลูกค้าก่อนเป็นคนที่ใช้อ่ะเป็นยูสเซอร์อ่ะหนึ่งเลยนะบิวจะไม่ชอบอะไรอ่ะบิวไม่ชอบกรรไกรที่มันเวลาตัดแล้วมันเจ็บมือบิวจะไม่ชอบกับอย่างที่สองคือชอบที่แบบฟีลลิ่งอ่ะเวลาตัดอ่ะเวลากรรไกรคมแล้วตัดอ่ะมันจะสนุกมากเลยมันจะแบบฟินอ่ะชุบแต่จะโดนช็อตฟิลจากกรรไกรที่หนึ่งเลยไม่คมใช้ๆแล้วมันไม่คมแล้วแบบโอ้ยงับ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 อุ้ยตัดเท่าไหร่ก็ไม่ขาดอย่างเงี้ยนั่นแหละเราก็ต้องดูหลักของสินค้าเราว่าจุดเด่นมันคืออะไรจุดเด่นคือกรรไกรมันต้องคมมันต้องตัดขาดชับในครั้งเดียวถ้าลูกค้าชับในครั้งเดียวเนี่ยมันจะฟินมากอะไรประมาณนั้นสู้ต่อไปค่ะเพื่อนบอกชอบนั่งทำงานไปดิเนี่ยเดี๋ยวดูเองนั่งทำงานไปใช่ทำอะไรทำเลยเดี๋ยวหนูนั่งดูนี่โต๊ะทำงานน่ารักไหมน่ารักนะคะพี่ๆทีมมิซูมินะคะให้มาแบบน่ารักมากทุกคนดูดิให้วันแต่งงานนี้แบบน่าจะเป็นทันทีในนี้น่าจะเป็นยูแคร์แบร์แล้วโต๊ะทำงานมีอะไรบ้างอุ้ยน้องแล็กคุณเห็นตุ๊กตาไม่ได้เลยใช่ไหมอยากกัดเลยไอ้แล็กนี่แหละที่กัดคลายเบบี้อ่ะแล้วก็จะมีอันนี้น้องบีบีให้นี่น้องบีบีวาดมาให้งงมากบีบีบอกว่าคุณครูบอกว่าให้วาดอะไรก็ได้ค่ะหนูก็เลยวาดเจ็กกับโกบิลบุ๊กเลยถามว่าทำไมไม่วาดพ่อแม่ตัวเองอ่ะหนูรักโกบิลกับเจ็กจบแล้วน้องเบบีก็พูดตอนเช้าตื่นมาถามกูบิวเวลากูบิวคิดถึงรูปนี้กูบิวก็ดูใช่ไหมโอ้โหน่ารักที่สุดหลานแล้วก็มีรางวัลทุกคนที่ได้มาใหม่เอาตรงอันนี้เป็นอะไรที่ได้แบบงงๆนะแต่ขอบคุณมากๆเป็นของ K Magazine เหรอทนินมาสิทนินมาพอดีเลยของเกาหลีเป็นคลื่นกระแสลูกใหม่คือเขาให้มา K Wave อะไรทุกอย่างของเกาหลีให้รางวัลมานะคะขอบคุณมากเพราะว่าบิวไม่ได้ไปนะทุกคนจริงๆเขาก็ชวนไปแหละแต่ว่าไม่ได้ไปนะคะช่วงปลายปีที่แล้วใช่ไม่ได้ไปเขาก็มอบรางวัลให้จริงๆเป็นชื่อของบิวแหละแต่เป็นภาษาเกาหลีบ้างไม่ออกก็เป็นรางวัลเลือกอยู่ว่าจะเอาตัวไหนนี่ไงเพื่อนๆจะได้เห็นไงเนี่ยนี่ดูเห็นไหมเห็นยังว่าทำไมคายเบบี้ถึงโดนกัดแบบนี้เลยเลือกอยู่ว่าจะเอาตัวไหนกำลังชูตอยู่แต่มันกัดอยู่ตัวเดียวซ้ำๆนะคือคายเบบี้ใช่แฟงเกนสไตล์ตัวนั้นใช่อ่ะกลับมาต่อที่รางวัลก็เนี่ย2013เนี่ยเขาก็ขึ้นจริงๆต้องขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีแต่ว่าเราไม่ได้ว่างก็เลยไม่ได้ไปนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะเขาเขียนอยู่เลยว่าวันที่21เดือน12เดือนธันวาปีที่แล้วอ่ะเขาบอกว่าเป็นคนไทยคนแรกเลยนะที่ได้อ่ะ
มีชื่อเนี่ยบิววาราพลใช่บิววาราพลเป็นคนในคนแรกที่ได้เพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาไม่รู้เหมือนกันก็คือรู้เหมือนกันได้นะคะทุกคนคุณค่ะปาธนินทำอะไรวันนี้ทำงานครับวันนี้ตัดคลิปสั้นแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์งานนิดหน่อยชมธนินนะเมื่อวานธนินทำงานครบหมดทุกอย่างเลยปกติธนินอะสมมติสั่ง5จะได้แค่ไม่เกิน 50% จะได้2แต่เมื่อวานธนินแบบทำท่าอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาไม่มีอะไรทำแล้วคือบางอย่างเป็นครั้งแรกเลยเขาเรียกว่าเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมันเป็นระบบที่เราต้องค่อยๆทำสะสมมาแต่เมื่อวานมันเป็นวันที่มันเสร็จแล้วสะสมมากี่เดือนเกือบปีนี่ไม่ยอมทำ3วันมั่วมากทุกคนอย่าให้แฉก่อนแต่งงานบอกให้ทำได้รับได้จ่ายไม่ทำลืมเป็นระบบจ้ะนึ่งถ้าไม่อยากโดนเครื่องประหารหัวแคแดหยุดพูดนี่แหละค่ะเพื่อนบางคนบอกว่าทำเงินกับแฟนดีไหมคะดีไหมคะนี่แหละค่ะคนอื่นทะเลาะไงกันไม่รู้นะคะเราทะเลาะกันแบบนี้ค่ะเรียวๆสดทำไม่ตกฝากความน้ำพริกละลายแม่น้ำอุ้ยขอหน่อยขอหน่อยนี่อาร์ทอยอันใหม่แกะกองเนี่ยเราบริจาคโคนมอ่ะบริจาคไถ่ชีวิตโคนมแล้วก็ 5,000 บาทนะทุกคนได้เป็นฟิกเกอร์ของหลวงพ่อลงกฎกับหมอบีมาแล้วมีลายเซ็นด้วยนะจากผู้รับสู่ผู้ให้นี่วัฒนบัตรน้ำพุเดี๋ยวเรามาแกะกันว่าเป็นไงฟิกเกอร์ใช่ไหมโอ้นี่เป็นแบบนี้เลยน้องแล็กคูณมาอีกแล้วดูดิเนี่ยไม่ได้นะทุกอย่างเลยอุ้ยเขาแพ็คอย่างดีเลยนะยอดนี่ทุกคนฟิกเกอร์หลวงพ่อกับหมอบีนี่อันนี้เป็นลายเซ็นหมอบีนะลายเซ็นหมอบีอันนี้อยู่ตรงนี้นะครับและอันนี้เป็นลายเซ็นหลวงพ่อหลวงพ่อลายเซ็นสวยมากทุกคนดูวิหลวงพ่อมีไฝด้วยอ่ะน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวไว้บนหิ้งเลยค่ะทะเลนวางเลยโอเคนี่วางตรงนี้ได้เลยสำหรับอันนี้จากของคาราวะนะคะทุกคนมีสีขาวด้วยสวยมากแล้วก็จะมีบนดิจิลี่ถวายตลอดเลยสวยมากตอนนี้ก็คือได้เวลาแกะเสื้อผ้าตัวใหม่ของแฟดนะทุกคนบางคนสงสัยว่าเฮ้ยปกติจ้าชอบใส่เสื้อผ้าของแบรนด์อะไรก็หนึ่งในนั้นก็มีแฟดด้วยอันนี้เป็นแบบมีความเป็นโบแล้วก็เชอร์รี่เดี๋ยวเปลี่ยนก่อนเพราะว่าช่างหน้าผมใกล้มาแล้วแต่บิวจะบอกความสามารถพิเศษทุกคนให้ฟังอย่างหนึ่งคืออาชีพก่อนที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์นะอาชีพสุดท้ายอ่ะก่อนจะมาเป็นยูทูบเบอร์คือบิวถ่ายแบบเสื้อผ้าแล้วก็แบบเป็นเสื้อผ้าที่แบบว่าเขามีแบบเยอะมากๆอ่ะเคยถ่ายวันนึงสูงสุดนะสมมติอย่างเงี้ย1อันอย่างเงี้ยเขาจะมีประมาณ4สีค่ะสมมติมีสีขาวสีชมพูสีดำสีเหลืองอย่างเงี้ยเราก็จะต้องถ่ายทุกชุดแต่ว่าถ่ายชุดละประมาณ5โพส6โพสแล้วก็จะเปลี่ยนปุ๊บแล้วก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันเลยทำให้บิวมีสกิลในการเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วมากอ่ะเดี๋ยวจับเวลานะจับเวลานะตอนนี้ในกล้องนะโอเคเริ่มว่ากี่วิเสร็จแล้วประมาณ30วิ30วิโอเคคือก็จะเป็นประมาณนี้ใช้เวลาประมาณ30วิคือจะบอกว่าตอนนั้นอะถ่าย200ตัวใน1วันนะก็แบบเริ่มงานประมาณ 7:00 น. เช้า 7:00 น. ก็คือขับรถไปใช่ป่ะถึงนั่นก็ประมาณ 7:30 น. 8:00 น. อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มถ่ายกินข้าวแล้วก็เริ่มถ่ายพักเที่ยงประมาณครึ่งชั่วโมงถ่ายเสร็จประมาณ 4:00 น. อะไรเงี้ยแต่เป็นอย่างเงี้ยทุกเลยอาชีพหลักนะคือการถ่ายเสื้อผ้าตอนนั้นก็คือรับหลายร้านมากถ่ายเสร็จใช่ป่ะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายเสร็จเข้าห้องน้ำเปลี่ยนแบบอยู่อย่างเงี้ยช่วงนั้นก็เลยแบบผอมมากเพราะว่าถ่ายสัปดาห์นึงก็แบบมี3ครั้งอะไรเงี้ยวันละขั้นต่ําอ่ะ100ตัวตอนนั้นคณิตก็ถามว่าแบบหูยจะทำได้ไงอ่ะถ่ายเสื้อผ้าวันละเป็นร้อยตัวแบบทำได้ไงแต่ทุกวันนี้ถ่ายเสื้อผ้าให้โบแค่5ตัวก็คือหอบแล้วทุกคนตอนนั้นอายุประมาณ25แล้วแบบถ่ายได้ไงวะถ่ายแบบวันละ200ตัวสูงสุดนะแต่ขั้นต่ำยังไงก็ร้อยแบบบางทีก็มีไปถ่ายคาเฟ่ไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยบ้างนั่นแหละคิดถึงอาชีพเก่าอุ้ยแต่ตัวนี้น่ารักนะเป็นแขนตุ๊กตาเป็นทรงแบบปกไปวินเทจเชอร์รี่เชิดใจอ่ะรอช่างแต่งหน้ามาค่ะแล้วเดี๋ยวทำคลิปทรานซิชันก่อนตอนนี้ก็ดูงานค่อนข้างจะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณพนินก็คือเว็บไปเว็บมาเขาบอกว่าเขางุนงิดเพราะว่าตรงนี้เมาส์มันไม่ถนัดแล้วแต่เขาอ่ะครับนี่ครับคุณบิวแต่งหน้าแล้วครับคุณบิวบอกให้ผมคุยกับกล้องครับทุกคนก็ฟังผมหน่อยแล้วกันคือไม่ได้ไงเขาแต่งหน้าอยู่ได้นี่คือลุคของคุณบิวในวันนี้นะครับยังไม่เสร็จลุคที่แบบว่าสวยมากไม่มีใครสวยเท่านี้แล้วนี่คือสิ่งที่ผมได้รับมอบหมายให้คุยกับทุกคนว่าภรรยาผมสวยไหมครับ
เย่เจช่างแต่งหน้าอยู่นะไม่เป็นไรครับนี่เห็นโดนแล้วพี่ช่างแต่งหน้าเขาก็เดี๋ยวเขาจะชินครับลุกอะไรครับคุณวิววันนี้คุณทำทรานซิชั่นอะไรมันเป็นเหมือนกับให้ถอดแว่นอะเจ๊ไม่ได้ทรานซิชั่นมาปีนึงแล้วมั้งลุกล่าสุดคือลุกอะไรที่เราถ่ายกันอะเวนเจ๊ปะเวนเจ๊กูชี่สักอย่างธนินแม่อยู่หลังบ้านปะน่าจะธนินถามแม่ว่าวันนี้ว่ายน้ำไหมว่ายน้ำสามวันติดนะเนี่ยบิวมาแล้วเฮ้ยบิวบิวของเราเฮ้ยโกบิวโกแจ็คเร็วเอาแล้วพี่โดนมาหาโก้โดนหาโก้ให้โก้รับให้โก้รับเออปิดจมูกเอามาว้าป้าช่วยดึงไงเร็วมาให้ป้าช่วยดึงไหมไปเร็วดึงลงมาบีบีดึงลงมาต้องลงโก้ลงลากมาสิเร็วเดี๋ยวป้าดึงเองเร็วเอาขามาดีได้แม่น่าจะอยู่ข้างบนมาครับมาครับดิวถามว่าวันนี้ว่ายน้ำไหมครับจะเหลือหรือจะเหลือคือว่ายครับว่ายขนาดต้องสระผมทุกวันยังต้องยอมเลยสบายตัวนอนหลับช่วงนี้มันได้ออกกำลังกายนอนหลับสบายเนาะถ้าเรามีโอกาสเราเลิกงานเร็วเราก็ไปเลยโอเคลงสระว่ายน้ำกันแล้ววันนี้คิวงานแม่มีอะไรบ้างครับวันนี้คิวงานก็คือเตรียมของให้เขาเพราะว่าคุณต้าเขาจะมาอ๋อพี่ต้ามาใช่ทำแกงเขียวหวานต้าบัลล็อกต้าเขียวหวานเนื้อเป็นบุฟฟินเป็นจุ่มๆอ่ะอุ้ยจุ่มเหรอเขียวหวานจะเป็นเนื้อนะเดี๋ยวธนินไปแจมได้อุ้ยน่ากินอ่ะก็เลยมาก็เลยแยกออกมาเป็นไก่หม้อหนึ่งเขาถ่ายกี่โมงครับแม่บ่ายสองเขามาโอเคเนี่ยเดี๋ยวไม่ต้องไปละได้เลยเดี๋ยวไปกินกันเขียวหวานฝีมือแม่ใช่ไหมเขียวหวานค่ะเข้มข้นเข้มข้นทุกคนเขียวหวานฝีมือแม่คือเดี๋ยวไปดูแต่แม่บอกจะเหลือเหรอไหวใช่ไหมใช่สี่วันติดนะไปทำหมี่ให้หน่อยหมี่ไก่ฉีกใช่ไหมได้ได้โอเคครับไปเล่นไปเปื่อยนะครับคุณกำลังโดนเทคโอเวอร์โดยผมเองวันนี้ข้าวของวันของคุณบิวก็คือเส้นหมี่ไก่ฉีกเอมิลี่ต้องแยกไก่นะคือคุณบิวเขากินเส้นหมี่ไก่ฉีกที่ไม่มีไก่แล้วเดี๋ยวไก่ผมก็กินเองกับไอเนี้ยอร่อยมากเลยเดี๋ยวอุ่นให้บิวกันบะหมี่กินกระชามแบบเนี้ยคือซิกเนเจอร์อะผมเองเอานี่ครับทุกคนอุ่นเสร็จแล้วมีแต่เส้นหมี่แบบนี้เลยด้วยฐานะที่เราเป็นคนทำเพราะฉะนั้นเราต้องชิมก่อนว่ามันมีอะไรแปลกปลอมหรือเปล่าเสียไหมอะไรอย่างนี้ว่าบิวกินได้ไหมเปล่าหรอกจริงๆเราแค่อยากขโมยดูมากระดุ้งเลยทำไมตกใจไม่รู้สึกไงครับทำไมกระดุ้งอ่ะเอ้ามันเป็นอะไรเออคะแนนเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะทุกคนต้องขึ้นให้ทุกคนดูปากทำอะไรเกินหลังก็หักทะเลเป็นไงใช่คณินบอกว่าไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินโอ้โหชักมากมายชักมากมายเดี๋ยวเรากินเกี๊ยวหวานฝีมือแม่นะได้ไปละโอเคครับได้เวลาเข้าครัวเสร็จยังเสร็จแล้วคอไปก่อนแล้วก็ไปเอาผมให้เขาหน่อยต้องคอไว้ก่อนแบ่งด้วยนะปลาแดดมันเยอะนะแจ๊กกินไม่หมดหรอกแจ๊กกินไม่หมดหรอกตอนนี้นึ่งดีกินกับไก่นิดเดียวนิดเดียวไม่ให้กินจะกินไปซื้อใหม่โอ้ยเดี๋ยวสั่งปลาแขกในหมู่บ้านหรอครับป้ามีเส้นหมี่ไก่ฉีกไหมครับวันนี้อ๋อไม่มีหรอครับจะเอาใส่ชามหรือเอาใส่กล่องเอาใส่กล่องฉีกผักให้ได้ก็ดีนะฉีกผักให้ได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้อะไม่เป็นไรปะก็บอกว่าก็ดีแต่มันได้อยู่แล้วแหละสำหรับดิวอะอย่างเป็นไปได้หมดเนาะหูน่ากินมากที่น่ากินคืออะไรรู้ป่ะแจ๊ะไอที่มันติดชามอะพวกแบบตังชายกระเทียมนี่ครับเรียบร้อยครับบิวครับไม่เดี๋ยวกินตอนแต่งหน้าเสร็จโอเคแตะมือแล้วโอเคนี่ครับภารกิจของเราวิกไงเอ๊ะถามนี่คุยกับน้องเขานี่บอกว่าให้ทายทันทีลืมเลยพี่เขาก็ขับลืมง่ายมากลืมสั่งข้าวไงวิ่งไปสั่งข้าวลืมผมอันนี้ไม่เคยลืมพี่ว่ายังไม่ได้ใช้ไงแต่งหน้ายังไม่เสร็จก็เลยไปสั่งข้าวก่อนเราไหลลื่นได้ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเราลืมเพราะจริงๆถ้าบิวสั่งต้องวิ่งไปก่อนเลยเพราะว่าความสำคัญของบิวคืออันดับหนึ่งทุกคนจำไว้ถ้าเกิดว่าใครมีแฟนต้องอันดับหนึ่งยิ่งถ้าเกิดว่าแต่งงานแล้วเป็นภรรยาแล้วต้องเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมใช่ป่ะบิวมีแฟนแบบเนี้ยเหนื่อยต้องเหนื่อย
ข้างบนอ่ะคืออยู่แค่นี้ก็นินทากันได้นะเจ๊เนาะชอบไหมล่ะข้างล่างด้วยชอบไหมชอบไหมจบพอคุณให้ผมถ่ายก็จะเป็นแบบนี้แหละคุณบิวครับคุณบิวครับเอาอีกแล้วนะทำไมมีอะไรอ่ะถือนี่อ๋อเพิ่งเขาเพิ่งแกะพัสดุตะกี้มันเป็นอย่างนี้แหละใช่เรียบร้อยอันหน้าต่อเดี๋ยวรอดูกันนะทุกคนอันนี้เป็นผู้ช่วยผู้ช่วยคนใหม่ของช่างหน้าเอากระจกมาให้ตอนทำผมเช็คแล้วก็เสียบปลั๊กอันนี้ให้ด้วยเอา190ค่ะความร้อน200ก็ได้190เขาทำผมเป็นนะอย่าประมาทเขานะคะเนี่ยเอาเห็นเหรอใช่เอาไม่เล่นโซเชียลแล้วเห็นยังไงอ่ะก็คุณโบนี่แหละอ๋อโบให้ดูเหรอคุณโบให้ดู TikTok โบนินทาอะไรบิวบ้างเรื่องธนินอ่ะมันแซวยับแน่เลยเงียบเลยไอ้กาคือไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปเช็งนางก็ไปมาก็ติดตามทั้งนึกว่าเป็นแค่ก้อยคนเดียวนะก้อยไปอ่านในคอมเมนต์น่ะไปมาแล้วก็ตามทั้งครอบครัวว่ามันจริงๆนะเพราะไล่ไปเรื่อยๆใช่มันไล่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็ไล่ตามโบก่อนใช่เอ้ยตามคุณบิวก่อนเพราะโบอ่ะเปิดของคุณบิวให้ก้อยไงอ๋อนางไม่ให้ก้อยติดตามช่องตัวเองนะงงมากมันจะลามมาเรื่อยๆมันเป็นเพื่อนในโซเชียลเขาก็จะแบบไม่ได้ตามทั้งครอบครัวตามคนเดียวไม่ได้ต้องทั้งครอบครัวเลยเดี๋ยวน้อยใจตอนนี้จะเป็นอารมณ์แบบได้หยิบน้ำตานิดนึงจะต้องแบบว่าโอ้ทำไมมันดีจังเลยอ่ะอันเนี้ยอยากไปหาซื้อดีกว่าดูซื้อมาปีนึงแล้วนะซื้อมาปีนึงแล้วนานขนาดนี้มาค่ะเดี๋ยวมาดูว่าติดกิตเตอร์เสร็จจะเป็นยังไงนะคะพร้อมเพียงตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะบ่ายสามสามชั่วโมงแต่งหน้าผมสามชั่วโมงค่ะเพราะว่าเราเจอกันครั้งแรกนะคะก็จะใช้เวลาเยอะนิดนึงครั้งหน้าจะแต่งหน้าภายในครึ่งชั่วโมงให้เสร็จผมวันนี้ก็คือเป็นลอนมาม่าแล้วก็ติดโบวิรู้สึกสดชื่นอะรู้สึกแบบต้นไม้ที่ได้รับการรดน้ำไม่ได้แต่งหน้านานคุณก้อยมาอยู่หมู่บ้านนี้ไหมแล้วก็แต่งบิวกับโบทุกวันโบนี่ต้องทิ้งเลยค่ะติดโบที่หัวตั้งโอเคมาแล้วตั้งหนึ่งสวยไหมอุ้ยแต่งหน้า3ชั่วโมงสวยแต่งเล่นนะอันนี้คือแต่งเล่นๆนะคือเหมือนกับเราคุยกันเราคลิกกันอ่ะทุกคนกลายเป็นว่าคุยไป3ชั่วโมง3ชั่วโมงจะสวยมากเลยนะงานปากงานตางานกิตเตอร์สำเราถูกต้องglasses off safe bitches got a lot to say pussy in your face had to put you in your place ตอนนี้ก็คือไปทำคอนเทนต์มานะทุกคนหลายคอนเทนต์มากก็คือบอกแล้วว่าลุควันนี้เนี่ยแต่งหน้าอยู่บ้านไม่เหมือนตัวเองเลยเนาะแต่ว่าพอเรามาถ่ายไงรู้สึกอะไรวะรู้สึกเหมือนย้อนวันวานตอนที่ทำคลิปแต่งหน้าอยู่ในห้องเนี้ยแล้วก็แบบตานะคะตาอินเสิร์ตตาอินเสิร์ตแบบอินเสิร์ตผมอินเสิร์ตขอโทษลุกคิดถึงตัวอินเสิร์ตนะเวลาผ่านไปบ่อยเหมือนกันนะที่ไม่ได้แต่งหน้างานมากป่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นกันเนาะนั่นเองเนาะแล้วก็เดี๋ยวว่ายน้ำด้วยชุดนี้แหละเป็นเมอร์เมดไม่น่าเชื่อวันนี้ไลฟ์สดถือว่าทำผมวันนี้ไลฟ์สดแล้วกันเนาะนี่แหละให้ธนินเลือกเอาวันไหน내가너한테사랑해빠졌다고맞아그랬었어그랬었지แล้วก็คอนเทนต์เต็มค่ะไปวิผมตรงนี้ได้หลายคอนเทนต์นะคุ้มอ่ะก็จะสุดจ๊อก็จะสุดจีก็จะสุดตาไปลงละไปค่ะทุกคนตอนนี้เราจะไปถ่ายรูปกันค่ะดูอีสก์ถ่ายแค่หน้าบ้านก็พอแล้วโอ้พี่ต้ามาแล้วมาร็อกต้ามาบ้านบูถ่ายบ้านโบก็สวยใช่ไหมอ่ะสวยดิมันมีร่มไม้ okay, มันเหมาะกับลุคเจ้าหญิงสุดสวยแบบนี้เหนื่อยไหมทุกคนได้บิวได้ยินแต่อะไรแบบนี้ทั้งวันโดนทุกคนอยากได้พี่นินมากนะเอาไปอยู่เลยวันนี้พูดเยอะคือช่างแต่งหน้ามาถามผมด้วยว่าผมอยากสวยเนาะผมอยากอยู่กับใครถามผมด้วยนั่นแหละเ
ใครเคยถ่ายรูปกับแฟนบ้างแล้วบ่นอ่ะมีไหมอ๋อโบกับสุธีไม่แบบว่าเพื่อนๆชอบบอกว่าถ่ายรูปกับแฟนเทคนิคยังไงอ่ะมีการสอนเทคนิคไหมถ่ายรูปกับแฟนยังไงไม่ให้แฟนบ่นตามใจทุกอย่างด้วยหลักแล้วอ่ะผมเป็นคนแบบบางทีชอบถ่ายรูปอยู่แล้วไงบางทีมันก็อาจจะแบบมุมก็อาจจะถูกใจบิวได้ง่ายหน่อยแต่ว่าบางคนน่ะเข้าใจนะผู้ชายบางคนที่แบบบางทีถ่ายไม่เห็นตัวเลยแบบไม่ได้ถ่ายถนัดการถ่ายรูปอ่ะแฟนก็อาจจะแบบบ่นเยอะหน่อยไม่ถูกใจอะไรเงี้ยไม่ถูกใจมันโบอยู่ตรงนี้นะเพื่อนๆอยู่ตรงนี้เพื่อนๆอยู่ตอนสอบไม้อ่ะนี่ไงสวยสวยเออสวยจริงไม่ติ่งนะสวยมากอ้าวเลือกใครเออเหรอเทนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวยอ่ะวันนี้สว่างป้าบอกแล้วว่าชมเขาใหญ่เลยวันนี้ทำไมวันนี้สวยอ่ะมีแฟนหรอคือพูดเลยว่าอย่างพี่บอกโบถ้ามีผัวสวยจังเลยก็คือจริงเขาสวยขึ้นมากแล้วทำไมมึงไม่แต่งหน้ากูนึกว่าเขาจะไม่แต่งหน้าไม่โบอ่ะโบอ่ะเป็นไงรู้ป่ะช่องตัวเองกับที่บ้านตัวเองจะไม่แต่งเลยแต่พอไปช่องคนอื่นเขาก็ให้เกียรติฉันจะจัดแขกฉันก็ต้องให้เกียรติแขกแต่ว่าช่องฉันเกียรติไม่เป็นไรคนเกียรติเยอะแล้วมีแต่อะไรบ้างแต่อยากท้วงอะไรอย่างเดียวว่าเขาแต่งหน้าสวยมากอ่ะไม่แต่ฉันอยากท้วงอะไรอย่างนึงอะไรมึงเช็ดเลนกล้องหน่อยโอ้ฟ้าเต็มคนเช็ดเลนกล้องมันเห็นแล้วมันขัดใจเห็นแต่ชาวแล้วเป็นแบบอยากเอานิ้วไปเช็ดแล้วจะถ่ายชื่อแบรนด์กันในฐานะเดี๋ยวก่อนมันยังถ่ายไม่เสร็จอีกเหรอยังไม่เสร็จอีกนิดเดียวถ่ายหน่อยไปในฐานะที่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ไม่เอางี้น้องแพรขอยกมือดีกว่าอุ้ยอยากกินใครยกมือวางนะแม่นั่งก่อนไม่กินไหมทำให้ท้องไม่ได้แบบกติกาคือจะให้ส่วนหนึ่งของโลโก้แบรนด์จะมีนิดนึงแล้วก็จะให้ทุกคนทายว่าอันนี้คือแบรนด์อะไรแต่ว่าจะให้คิดแป๊บนึงก่อนที่จะนับ1 2 3แล้วยกมือแต่เป็นหมวดหมู่เครื่องสำอางไม่นึกว่าจะแบบว่าเฮ้ยไม่ต้องคิดมั้ยเห็นแล้วยกเลยใครรู้ก็ยกเลยแต่ว่าต้องดูนะว่าใครยกมือเร็วแต่ยกมือแล้วห้ามพูดนะให้เขาชี้ก่อนว่าใครนะ1 2ตะคมอุ๊ยใช่โหโอ้ยอุ๊ยเก่งว่ะเราไม่ใช่บิวตี้อ่ะเนาะไม่ได้เดบิวต์ไงพี่ตาอันนี้ไปยกก่อนแล้วค่อยคิดเฮ้ยถ้าใครผิดต้องมีดิหนีบนะฉันรู้ว่าซีเอป่ะเฮ้ยเซซานเนี่ยเลยอ่ะแจ๊คเบเนฟิตป่ะไม่ใช่ค่ะหยุดก่อนมันมีบททำโทษน้องแพลวมาเลยตอบไม่ถูกมีบทลงโทษด้วยไม่แต่งหน้าอยู่ไม่ได้ไม่ได้มีบททำโทษไม่ได้ส่วนหนึ่งในร่างกายพี่กูจะทาลิปมึงยังไม่ให้เลยมึงไม่ได้ทาลิปมึงรู้บทลงโทษกูแล้วหรอเนี่ยรู้ว่าเออรู้ได้ไงวะไม่ได้บอกหรือว่าทำอะไรอ่ะกูยากอ่ะนี่ไม่รู้เลยรู้ปะเนี่ยให้เพื่อนๆดูเนี่ยยากอ่ะมาเฉลยแล้วไม่เฉลยแล้วเฮ้ยมันครบไกลมากเลยนะมาแล้วแกงเขียวหวานแม่นะคะเลิกงานเสร็จก็ได้กินเลยอร่อยมากจริงเหรออันนี้คือเมนูอะไรวะอ้วนแกงเขียวหวานเนื้อพี่ต้ามาไงนี่ของบิวใส่เห็ดค่ะทุกคนอร่อยลองใส่เห็ดดิโป๊ะอันนี้โป๊ะแกงเขียวหวานเมื่อกี้ของทอดนะอร่อยก็คือแต่งหน้าแค่มากินเห็ดกรอบใช่งงอ่ะตอนนี้นะคะเลิกงานแล้วนะคะโบว่ายน้ำเปล่าวันนี้ตุ๊ทีว่ายเปล่าไปฟิตเนสใช่ไหมฟิตเนสค่ะเล่นกล้ามใช่ไหมใช่ถ้ามีนาวันเกิดโบเดลี่วันเกิดแจ้คืออะไรมึงอย่ายุ่งได้ป่ะบางเรื่องไม่ควรโบเดลี่คืออะไรวะไม่ควรจะยุ่งอ่ะบางเรื่องอ่ะไม่โบเดลี่คืออะไรวะชื่อคอนเทนต์เขาไงแล้วทำไมยุ่งไม่ได้อ่ะห้ามมารู้ว่าจะทำอะไรหกโมงนะคะบาร็อกต้าเองอยู่กับเราค่ะและนี่คือบาร็อกต้าบาร็อกต้าค่ะคืออะไรวะประชุมเสร็จอย่างว่องไวเมื่อกี้เสร็จแล้วเหรอเพราะว่าจริงคุยกันในไลน์ไปแล้วรอบประชุมเสร็จแล้วประชุมมากแต่โบประชุม1ชั่วโมงไม่ก็คุยเสร็จกันนี้ไม่นานแล้วเดี๋ยวรอชม MV นะคะวันที่8มีนารู้เออเนี่ยตารางไงและสปอยเพลงนะงงอ้าวงงงงงงเอองงลงได้ไงอ่ะแสดงว่าเป็นติดหูถ่ายอ๋อมีกองถ่ายกองโกเดลี่มันเยอะจังวะเออใครสองท่าอ้าวงงงงเป็นมึงจะผิดเลยท่าเนี้ยอ่ะลงไปไม่มึงเอาลงดิแล้วเดี๋ยวกูเต้นให้ดูว่าท่าเป็นยังไง1 2 3อ้าวงงงงถ้าลงไปเต้นอ่ะไม่ถือว่าเป็นสปอยเลยไม่มีสปอยไม่เต้นไม่ถูกหรอลูกเลยลงมาใหม่อ้าวงงงงงงพูดไม่มีเลยถือว่าไม่สปอยอ้าวงงงงงสงสารลุงน้อยโบจับลุงน้อยไปทำอะไรอ่ะลุงน้อยไม่เท่าไหร่แม่3วันน่ะได้แค่ท่าเดียวคือท่านี้อ้าวงงน้องๆนี่ซ้อมให้ทุกวันอ่ะซ้อมเวลาชั่วโมง2ชั่วโมงชั่วโมงเลยนะ
ไปปนน้องสาวมาเฮ้ยธนินไปดูตู้เย็นโบกันปะตู้เย็นโบสีเขียวเยอะมากเจลลี่ปุ๋งอะไปดูมีบอนดี้สูตรไหนบ้างแล้วตู้เย็นมันงงมากเลยนะเนี่ยตู้เย็นมันเปิดแบบนี้ได้เปิดแบบนี้แต่ทุกอย่างใช่เปิดแบบนี้แล้วก็เปิดอีกทีนึงสมมติถ้าจะเปิดเต็มๆก็อีกทีนึงอะมันเปิด2ชั้นอะอย่างเงี้ยอ๋อเป็นอย่างนี้ดูไม่ดูเจลลี่ปุ๋งทำไมมันกองนี้วะคือทุกกล่องคือเจลลี่ปุ๋งอ่ะเอ้ยทำไมไม่เข้าใจขนาดนี้เยอะมากไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วก็เนี่ยอะไรเนี่ยเจลลี่อะไรหิวคอลลาเจนเหรอมาหมดอยู่ตรงนี้คอลลาเจนเห็นป่ะบอกแล้วขนาดพอดีอยู่ตู้เย็นเลยแต่งงมากเลยมันขโมยมาป่ะวะท่านินเหมือนโกยอะไรได้ก็โกยแล้วก็แบบเออเหมือนมันโกยมาทุกคนดูดิตอนนี้1ทุ่มเจอกันค่ะพี่ต้าคุยกันถึง1ทุ่มยังไม่กลับบ้านเลยยังไม่กลับเลยเดี๋ยวไว้มาเจอไปต่อบ้านพี่ต้าเดี๋ยวให้พี่ต้ามาสอนแต่งหน้าดีกว่าเนี่ยแล้วโบก็เล่าผิดเจอโบที่เซ็นทรัลเวิลด์โดยอัตโนมัติแล้วโบก็บอกว่าเนี่ยแจ้มันขับแจ้มันขับรถออกไปแล้วก็โดนชนที่หน้าคอนโดอุ้ยเหมือนเราแบบเพราะว่าวันนั้นจอดรถไม่ได้ไม่ใช่วันนั้นอ่ะเราไปบ้านพี่อูนเพื่อที่จะไปเอารถเข้าใจใช่ปะแล้วก็เลยบอกพี่ตาถามว่าไปทำอะไรบอกว่าอ๋อพอดีแจ้มันทิ้งรถไว้ที่นี่แล้วจะไปเอารถบ้านพี่อูนแต่ที่มึงเล่าให้พี่ตาฟังคือกูอ่ะขับรถเราแล้วโดนบุ้มจริงปะจริงบุ้มบอกว่าแจ้มันจอดแล้วมีคนมาชนเดี๋ยวฉันอะจะไปเอาอีหูหนึ่งผู้ช่วยฉันที่ไปด้วยวันนั้นมาบอกฉันก็มีสติแม่ถามจริงฉันก็นึกภาพว่าฉันก็นึกภาพว่าอ๋อไอโบอ่ะมันขับออกจากหน้าไอประตูคอนโดตรงนั้นแล้วก็บุ้มจริงเหรอโบพูดอย่างนั้นจริงเหรอโบพูดว่าแจ้มันขับรถไปยิงแล้วก็บุ้มชนลอยไม่รู้ใครมาชนก็ไม่รู้นี่เขามีพยานยืนยันจริงเหรอกูพูดงั้นได้ยังไงวะมึงเล่าเป็นอีกเรื่องนึงแหละเฮ้ยโบก็มีหูอีหูนึงสุธีไม่กูกับพี่ต้าเนี่ยแหละไม่กูกับพี่ต้าเนี่ยแหละไม่แต่เขาจะจำแบบนี้ได้ยังไงถ้ามึงเล่าฉันก็เลยแบบว่าฉันไม่ได้ถามสักทีพอมันขึ้นรถเมื่อกี้เลยเออรถเป็นไงบ้างอ่ะที่โดนชนที่บอกจอดอยู่เฉยกูอ๋อจอดเฉยมีคนมาชนแล้วใครถูกต้องวะใช่มันหรือพี่ต้าเอาเป็นว่ารถก็ได้เคลมแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราต้องจบเรื่องนี้กันได้แล้วค่ะไม่ได้เคลมรถอ้าวใครผิดเราไม่จอดอยู่เลยยังไม่ได้เคลมแล้วใบเคลมอ่ะยังไม่เสร็จแล้วไม่ใช่รถเราอย่ายุ่งค่ะเพราะว่ารถมันติดฟิล์มเว้ยมันต้องเคลมฟิล์มด้วยเพราะมันถลอกเป็นฟิล์มสรุปเรื่องนี้คือยังไม่ได้เคลมไม่ใช่รถเราอย่ายุ่งค่ะส่วนรถเราก็คือรถเราไม่ได้ชนโดนชนค่ะแต่เราทิ้งแม่ไว้ที่เราทิ้งแม่ไว้ที่สระว่ายน้ำสระว่ายน้ำค่ะแล้วนี่คือชุดว่ายน้ำค่ะอ้วกแตกแดกส้มตำมาเมื่อกี้อุ้ยคิดได้ไงอ่ะอ้วกแตกแดกส้มตำอ่ะได้หรอพูดของจองอ่ะนี่เอากลับบ้านด้วยนะคะแกบายบายค่ะคุณบาล็อกจีบได้นะคะแต่เดี๋ยวอีกเรื่องนึงใช่ค่ะค่ะเรามาลุ้นกันว่าใครที่จะได้พิชิตหัวใจคุณบาล็อกไปเออทะเบิกหน่อยเด้งเวอร์จริงอะคือมันสวยขนาดนี้มันโสดได้ไงวะมันโสดเพราะว่าเราเก่งเกินเราครบเครื่องไงแล้วเราก็เลือกด้วยยืมไม่ไหวเราเลือกคนที่เป็นดวงใจของเราเอ้ยตกลงไม่ได้ไม่ต้องเป็นขนาดนั้นนั้นกลัวอะไรทำไมเขาไม่มีรกมากรกมากจริงไหมเนี่ยเงินประมาณ 10,000 บาทตรงนั้นเขาขี้เกียจเก็บสามารถไม่อยากได้อะสามารถเก็บได้ข้างหลังข้างหลังอ่ะข้างหลังไปไหนนะคะทัวร์รถบาล็อกต้าทัวร์รถบาล็อกต้าค่ะก็คืออะไรก็ไม่รู้เพราะว่าอันนี้เอาออกไปก่อนคืออะไรวะจริงปะเนี่ยอะไรอ่ะของทุกอย่างคือรถสามารถใช้ชีวิตอยู่นี้ได้เลยรถหนึ่งที่นั่งหรอไม่คือไม่มีใครนั่งได้นะเนี่ยแล้วข้างหลังมีปะโอ้โหนี่คือพร้อมออกอีเวนต์ใช่ไม่แล้วเขาเรียงเป็นหมวดหมู่เลยนะหมูอะไรวะไม่รู้หมูเลยเรียงตรงไหนมึงใช้คำหมูสี่เราหาของเจอได้ยังไงอะไม่เน้นหาเน้นคำซื้อใหม่แล้วเติมเติมไปอีกแล้วบ๊ายบายสวยอะวันนี้จริงๆต้องมีแฟนละโสดนะคะ ID ไลน์ทักมาค่ะ เดี๋ยวบอก ไปบ๊ายบายต้ากลับบ้านดีๆขอบคุณมากตอนนี้เรากำลังไปหาแม่หน้าเราเหมือนติดฟิลเตอร์อยู่รู้ปะติดเธอไม่ไหวติดหูอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมติดฝนคือตอนนี้เรากำลังไปหาแม่ที่สระว่ายน้ำนะทุกคนงัวเฮียมาว่าเป็นเพื่อนให้เฮียมาว่าเป็นเพื่อนแม่ไม่ตามเชื่อปะเฮียอยู่ถ้าเฮียอยู่แม่ไม่ตามเฮียมันว่ายน้ำ4วันติดเลยนะมันอยากลดความอ้วนไงมันจะฟิตไงเพราะมันต้องไปพันนกทุกวันนี่นะคะถึงแล้วสระว่ายน้ำของเราส่วนกลางเลยมาดูแม่อยู่ไหมเฮ้ยน้ำนิ่งไม่มีใครเลยโบเอาไหนอะแล้วแม่บอกจะว่ายไม่มีใครเลยแม่ดำน้ำอยู่เปล่าแม่โทรหาแม่ดิถ้าทำขนาดนี้แม่ไม่ว่ายแล้วค่ะฮัลโหลสู่ว่าอ้าวว่าไม่ใช่โทรหาสุนีนะคะสุธีแม่ไม่มาว่ายไม่มีใครว่ายเลยจบเธออยู่ไหนเนี่ยไปเรื่อยไปเปื่อยเวอร์ไปเรื่อยไปเปื่อยมากวันนี้กลับบ้านเตรียมตัวไลฟ์สดค่ะวันนี้ไปไหนอะไอติมไผ่ทองเฮ้ย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 แว่นมากอะเช
เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าล้มนะรู้สึกทันนั่นไงทันนินแม่อยู่ไหนนี่นินอยู่กับเฮียมากกว่าหน่อยแม่ไม่อยู่ในบ้านเหรอเมื่อกี้เข้าไปหาหมามาดีใจใหญ่เลยเหมือนไม่มีคนอยู่บ้านมาแต่ครับเอ้าแล้วแม่ไปไหนมึงด้วยแม่ดิแม่บอกตอนหัวโมงว่าอยู่สระว่ายน้ำตอนนี้แม่ขึ้นไปแล้วดิหรือว่าอาบน้ำอยู่เอาทำไมอ่ะเอามามีทำไมแล้วคุณแล้วคุณเอามามีทำไมอ่ะหอมแบบคนของหอมมาครับผมนำเลยนำไปนำกันพี่น้อง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 ไปไปภารกิจตามหาแม่แม่หายไปไหนอุ้ยแต่พื้นเปียกนะเออพื้นเปียกอยู่หายไปไหนวะนี่ไงพื้นเปียกตามตามตามรอยตามรอยพื้นเปียกไปตามรอยน้ำไปไม่มีคนอยากตามรอยด้วยดูแม่เอาไปตามหาสาวว่ายน้ำเหรอว่ายอยู่คนเนี้ยว่ายอยู่คนเดียวกูกำลังจะไปเลยอ่ะอ๋อแกว่ายอยู่คนเดียวแกก็เลยกลับก่อนจบค่ะภารกิจตามหาแม่ค่ะจบภายใน1นาทีใช่ป่ะเดี๋ยวรอไลฟ์สดสาวมือแพ้ของเราขอบคุณมากคุณธนินกำลังทำระบบเยอะช่วยกันนะคะบอนดี้เจลลี่นะคะทุกคนพี่ชายแล้วก็แพ็คส่วน CEO ตัวน้อยวันนี้นะคะรับหน้าที่หยิบออเดอร์นะคะให้ทุกคนในแพ็คโกดังของบอนดี้เจลลี่เติมสต็อกแล้วตอนแรกอันนี้หมดแต่ว่ามาแล้วหมดไป 6,000 กว่ากล่องนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะก็ตัวนี้กำลังจะหมดแล้วตัวนี้ก็รีสต็อกใหม่สั่งได้นะคะเจลลี่วิตามินซีเป็นตัวที่หลายๆคนรีวิวเยอะมากตอนนี้นะคะสั่งได้เลยวิตามินซีนะคะสู้ๆโบสู้ๆขับคิ้วเฮียหนักมากพรุ่งนี้ไปถ่ายคลิปกับพี่ว่านธนกิจนะเฮียพูดถามหน่อยทะเลาะอะไรกับพี่บุ๊กชาลีเหรอไม่ได้ทะเลาะหมายถึงว่าบุ๊กอ่ะเป็นคนที่กินชาชิ้วทุกวันวันไหนที่ไม่ได้กินกินร้านไหนครับทุกยี่ห้อในประเทศไทยตอนนี้บุ๊กกวาดเก็บจนหมดแล้วมีวันหนึ่งกิน3แก้วจนล่าสุดบุ๊กชั่งน้ำหนักขึ้นมา 3-4 โลเนี่ยเลยสั่งหยุดกินหยุดหยิบเลยสั่งยังไงสั่งอะไรสั่งบุ๊กนี่เลยบุ๊กหยุดกินนะเพราะว่าถ้ายังกินต่อไปเนี่ยน้ำหนักจะขึ้นได้นะขอโทษแค่เสียงดังเกินไปบุ๊กอยากกินนะอะไรอย่างงี้บุ๊กก็บอกว่าเออเขาหยุดกินเพราะเขาหยุดกินสักพักนึงเขาจะแบบเขาจะไม่รู้ตัวไงว่าเขาแบบอ๋อพี่บุ๊กเขาเป็นตอๆอยู่ใช่เขาไม่อยากกินเลยหวานแน่เขาต้องการน้ำตาลเขาเลือดจนวันนี้เพื่อนบุ๊กมาเพื่อมาทำชีสให้กินบุ๊กป่ะอ๋อชีสมาทำชาชีสให้กินถึงบ้านเลยรอดูในยูทูบก็นั่นแหละพอเขาได้กินวันนี้แล้วเขารู้สึกแฮปปี้มากที่เขาได้กินชีสเมื่อไหร่ไม่เห็นมีเรื่องอะไรเลยก็ไม่มีอ่ะแล้วใครบอกไปนั่งสาวไปน้ำอ๋อเพื่อนๆถามว่าไปนั่งสระไปนั่งกี่โมงถ้าเฮียไปนั่งสระไปนั่งต้องว่าเฮียตีกับพี่บุ๊กใช่เฮียตีหนักเลยถ้าเกิดไปนั่งตรงนั้นแล้วก็เฮียคลิปหายใช่ครับวันนี้มันยูทูบมันแรงเฮียเลยลงคลิปไปแล้วก็ลบคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับขออภัยถ้าพรุ่งนี้ลงใหม่นะทุกคนขอโทษด้วยนะเฮียไม่ได้เสียใจนะเฮียคลิปหายใช่ทุกคนนี่นั่งตัดออเดอร์ตอนนี้ออเดอร์เรากำลังแพ็คอยู่นะครับที่อยู่ในคอกไข่คอกแฝกที่คือโบทำอยู่นะมาดูเพราะเฮียคาดหวังมีครอบครัวมาช่วยเฮียหล่นมีครอบครัวมาช่วยนะคะเอาสูตรเลยนะเจลลี่ปาร์ตี้ใช่ป่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวเราสายกินคือโบเพิ่งกินยำกุ้งสดเสร็จใช่ป่ะโอ๊ยแล้วกินน้ำปลาร้าเจ็บมากเฮียสิ่งที่โบต้องทำก็คือกินหลังกินอาหารแล้วมันจะช่วยขับโซเดียมออกทางช่องแต่ถ้าเพื่อนๆกินก่อนไปดื่มจะดีเฮ้ยมึงอย่างนี้วะโตดอ่ะวันนี้เดี๋ยวเฮียเริ่มแพ็คแล้วนะทุกคนคุณดวงเดือนสั่งกล่องแบบนี้มานะพิเศษวันนี้เฮียมาบุษแถเป็น1กล่องได้1ซองเพราะว่าพิเศษเฮียกับโบมาเอาละวันนี้ใครสั่งไม่ว่าจะเป็นแบบซิปปี้ไม่ว่าจะเป็นแบบกล่องไม่ได้แล้วแต่เฮียไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเฮียจะแถมเฮียจะแถมให้เฉพาะคนที่สั่งแบบกล่อง ถ้าเฮียหลับตาแล้วเฮียอาจจะแบบใส่เข้าไป2อันก็ได้แล้วแต่เฮียเอาละสนุกกูเราวันนี้แคลเซียมกินตอนไหนบ้างคะสั่งไปแล้ว3กล่องจะกินตอนไหนก็กินโอ้ยพูดกับคนดูแบบนี้ผมบอกเลยผมไม่พอใจมากๆอ้าวอย่างเงี้ยถ้าสั่งแบบนี้มาเนี่ยเฮียหยิบไม่2อ่ะสั่งแบบนี้มาอย่างเงี้ยเฮียแถมให้2อันเลยถ้าเกิดมีอันนึงเนี้ยมันจะชนกล่องนะไม่ได้เข้าถ้าเจ๊แซ่อยู่จะชนกล่องเงี้ยเฮียโปยเงี้ยมันก็ไม่ได้เข้านะแต่ถ้าแซ่เผลอเงี้ยหยอดเข้าไปอย่างนี้ได้เฮ้ยมันเอาเข้าไปแล้วอ่ะแซ่เอาตอนไหนมันเอาเข้าไปแล้ว2อันเฮียทำดีขาดทุนเฮียให้ไป2อันเองมันใส่ไป3 4อันเลยแซ่ตลกอ่ะถ้าแกะออกมาไม่ถึง4อ่ะแต่ถ้ามี3อ่ะเอาป่ะล่ะไอ้เหี้ยมีแค่2เท่านั้นแหละเฮียถ้าพูดจริงจังนี้ไปเล่นกับพี่ไปนะอันนี้เรียกว่าปั๊ม
มีคนขอมาเยอะขอรีแอค2คนนี้อ่ะ2คนนี้รีแอคหน่อยคลิปเมื่อวานอ่ะที่พี่นินถ่ายอ่ะวันนี้คงง่วงอ่ะทำงานอยู่ไหมนี่คงง่วงอ่ะง่วงจริงเหรอตัดภาพไปที่บันไดก็ผงจริงได้ป่ะก็ผงจริงได้ป่ะง่วงนี่คงง่วงอ่ะจริงก็หัวอุ๊ยดีจังเลยดีจังเลยแค่บอกว่าง่วงก็ร้อนขึ้นไปเลยแค่บอกว่าง่วงก็ร้อนขึ้นไปได้ตัวง่วงอ่ะแค่ง่วงก็ร้อนแล้วจบนะตามนี้ทุกคนตามนี้กลับถึงบ้านแล้วเย้ไหนน้องกล้วยน้องแล้ววันนี้ใช้เวลาคุ้มค่ามากๆเลยทำงานใช้ชีวิตแต่งหน้าบิวตี้อยู่กับเพื่อนเฮ้ยห่วงอาหารกับห่วงลูกบอลไม่ยังโดนวันนึงก็คือใช้ชีวิตประมาณนี้คือเอาตรงๆป่ะมีหลายๆคนเมื่อวานอะเปิดให้แบบถามอะหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยชีวิตเจ้ดูเป็นคนที่ครบทุกอย่างเลยจริงๆบิวก็รู้สึกแบบนั้นนะทุกคนแต่ต้องบอกก่อนว่าเราอะไม่ได้สร้างมาจากความสมบูรณ์แบบนะแต่เราสร้างมาจากความไม่สมบูรณ์แบบอะบิวรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบบนโลกใบนี้เราแค่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันหมายถึงว่าครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยู่กันแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยครอบครัวเรามันก็จะเอเนอร์จีเดียวกันอยู่แล้วแล้วก็หน้าที่การงานเงี้ยแล้วก็บาลานซ์ให้มันมีความเป็นแบบครอบครัวเหมือนบิวเอาง่ายๆเอาคำว่าครอบครัวไปใส่กับทุกๆอย่างมันเลยมีความอบอุ่นมีความแบบอย่างวันนี้เจลลี่อย่างเงี้ยเราไลฟ์สดใช่ป่ะมันเป็นงานของเราแล้วก็เออครอบครัวก็ไปช่วยไลฟ์สดหรือบางทีเราพรีเซนต์ออกมาอะไรเงี้ยบิวเลยบอกทุกคนว่าเวลาบิวจะทำอะไรอ่ะบิวต้องดูก่อนว่าเราอินไหมแล้วมันอยู่ในชีวิตประจำวันเราได้ไหมและไปกับชีวิตของเราการงานของเราครอบครัวของเราไลฟ์สไตล์ของเราได้ไหมคือถ้าเขาไปกับเราไม่ได้อ่ะก็คือสิ่งที่เลิกทำไปเลยเหมือนเค้กอ่ะตอนนั้นที่เราเลิกทำก็เพราะว่ามันจะทำให้เรามีเวลาทำ YouTube น้อยลงณเวลานั้นใช่แล้วก็งานเยอะขึ้นหลังโควิดก็จะมีงานเยอะขึ้นอะไรเงี้ยอย่างบอดี้เจลลี่เนี่ยแบรนด์เนี้ยที่มาทำก็เพราะว่าเฮ้ยมันเหมาะกับความเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็อินกับการดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าวิวเลข3แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ทำเพราะว่าเหมือนบ้านเราทำอาหารอะเหมือนบิวที่ชอบทำขนมมารู้สึกว่าเฮ้ยใส่สารสกัดที่แบบมันมีคุณประโยชน์หรือว่ามันดีต่อสุขภาพอย่างเงี้ยแล้วทุกคนในบ้านอะทานของเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วแล้วก็แบบเพื่อนๆก็แนะนำให้คนในครอบครัวตัวเองทำแค่นี้ก็แบบขอบคุณมากๆแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงคือรู้สึกตอนนี้บาลานซ์ชีวิตดีมากเนี่ยก็จะนอนประมาณ4 ทุ่มไม่ห้าทุ่มไม่เกินเนี่ยเนี่ยก็เลิกงานตอนเช้าก็ตื่นประมาณ7 โมงแล้วก็ออกไปเดินประมาณ7 โมงครึ่ง8 โมงก็คือหลักๆแล้วว่าถ้าใครแบบอยากหาอะไรที่มันเป็นจุดตั้งหลักอะใหปรับรูทีนให้ได้ก่อนตอนแรกมันจะยากแต่ต่อไปมันจะง่ายจริงๆนะแบบบางคนคิดว่าแบบมันไม่สำคัญเว้ยรูทีนหรือว่าการแบบมีแบบตารางที่ชัดเจนให้แต่ละอย่างแต่พอทำเรื่อยๆมันจะสนุกอ่ะท่านนี้ทันมากนะเอางี้ท่านนี้ในฐานะที่ท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่ไปเรื่อยไปเปื่อยมาตลอดอะแต่พอเขาอะเซตรูทีนคืออย่างที่บอกว่ารูทีนของเราที่มันเป๊ะๆมันมาจากการที่เราอะก่อนแต่งงานทุกคนมันแบบมันเป็นไฟบังคับอะที่ต้องเป๊ะๆแล้วเราอะได้สิ่งนี้มาจากตอนที่เราจะแต่งงานก็คือจริงๆอย่างผมอะเป็นคนที่ปกติจะอิงปัจจุบันและอิงความสุขตรงหน้าไว้ก่อนแล้วตอนช่วงท้ายวันเราค่อยมาเคลียร์งานตุ๊ดให้มันเสร็จแบบว่าเอ้ย4 ทุ่ม 5 ทุ่มแล้วก็ถ่ายงานแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็เคลียร์งานตอบแชทตอบอะไรจนเสร็จเที่ยงคืน1-2จนมาทั้งตอนแต่งงานแล้วเรามันต้องเป็นรูทีนมากๆเพราะว่าคืองานมันยุ่งมากแล้วเราต้องสร้างบ้านแล้วต้องขับรถไปต่างจังหวัดอาทิตย์ละ2 ครั้งอย่างน้อยอะไรเงี้ยพอมาทำเป็นรูทีนเรารู้สึกว่ามันดีกว่าเนาะมันเวิร์กกว่ามันเหมือนได้เวลาในชีวิตเพิ่มมากขึ้นอ่ะตื่นเช้าแล้วก็คืออย่างผมอะโชคดีอย่างว่ามันเป็นคนที่มันยังนอนน้อยได้ในบางวันแล้วมันไม่ได้แบบมันน็อกกลางวันอะไรเงี้ยแต่อย่างบิวคือถ้าเกิดนอนน้อยคือน็อกกลางวันเลยแล้วทำอะไรไม่ได้เลยรวนไปหมดก็พยายามปรับถ้าใครไม่รู้จะเริ่มจากอะไรในการแบบพัฒนาตัวเองหรือว่าอะไรเงี้ยแบบไม่รู้จะทำอะไรไปทำไมก็แค่ทำวันเนี้ยนาทีเนี้ยวินาทีเนี้ยให้ดีเช่น4 ทุ่มแล้วไปนอนดีกว่าหรือบางคนทำงานกะดึกเงี้ยก็แบบอาจจะหาเวลานอนให้ครบครบอ่ะเพราะว่าโกดแล้วก็คำแนะนำจากเราก็คือหาเวลานอนให้ครบประมาณ8 ชั่วโมงอะเนาะอย่างน้อยดีไซน์ชีวิตตัวเองได้เลย6-8 ชั่วโมงแล้วช่วงเวลาที่ตื่นเนี่ยก็คือทำงานให้ครบในแต่ละวันแล้วก็อย่าลืมหาความสุขในแต่ละวันแทรกเข้าไปด้วยหาความสุขในเชิงของการพักผ่อนบางคนอาจจะเป็นการออกกำลังกายบางคนอาจจะเป็นการดูซีรีส์บางคนอาจจะเป็นการช้อปปิ้งหาเวลาให้ตัวเองมีความสุขในทุกๆวันเฉลี่ยเวิร์กไลฟ์บาลานซ์อย่างเงี้ยให้มันครบสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะทุกคนไปเรื่อยไปเปื่อยของจริงค่ะไปเรื่อยไปเปื่อยด้วยกันนะคะอีพีหน้าเดี๋ยวไปเรื่อยไปเปื่อยด้วยกันบ๊ายบาย